This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. กรณีที่1ถ้าผ่อนบ้านหลังแรกน้อยกว่า2ปีอันนี้คุณต้องมีเงินติดปลายรวม 20% ของราคาคอนโดโอ้โหสมมุติว่าคุณจะซื้อคอนโดราคา2ล้านคุณต้องมีเงินดาวน์ 400,000 บาทถ้าคุณผ่อนบ้านหลังแรกมา มากกว่า2ปียอดเงินดาวน์ลดลงแล้วกันจาก 20% เหลือ 10% ครับจาก2ล้านเอาไปวางให้กับ200,000บาทหนี้2ก้อนทั้งหนี้ก้อนแรกที่เป็นบ้านหลังแรกกับหนี้ก้อนที่2ที่เป็นคอนโดที่เราจะปล่อยให้เช่าเนี่ยรวมกันต้องไม่เกิน 30% ของเงินเดือนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับวันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวกินครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชระอนันต์ครับเราพูดถึงการลงทุนมาค่อนข้างเยอะนะครับไกด์ครับแต่ว่าเราจะพูดถึงการลงทุนในกองทุนการลงทุนในทองคําหลายคนนิยมแบบนี้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่เรียกกันว่าคอนโดทําไมมันถึงเป็นที่นิยมมากล่ะครับทําไมเขาไม่ลงทุนกับบ้านเดียวหรือว่าสิ่งปลูกสร้างอื่นล่ะครับไกด์ง่ายๆครับ1ครับบ้านแพงกว่าคอนโดครับโดยทั่วไปครับกับ2เนี่ยต่อให้อยู่ในพื้นที่เดียวกันในพื้นที่ชานเมืองหรือพื้นที่เมืองเนี่ยยังไงก็ตามคอนโดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้าถึงเพราะราคามันถูกกว่าและในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาคนที่เขาอยู่คอนโดเนี่ยเขามีปัจจัยอยู่อย่างนึงครับคือปล่อยเช่าปล่อยเช่าในที่นี้ก็คือว่าเวลาเราไปอยู่ในคอนโดตามพื้นที่เมืองสังเกตไหมครับที่ที่เป็นแหล่งชุมชนที่ที่เป็นความเป็นเมืองที่ที่อยู่ใกล้พวกสถานที่ที่เป็นสถานที่ทำงานหรือ urban area หรือใจกลางเมืองคอนโดจะขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นหมายความว่า1ด้วยรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์ที่มันเข้าถึงง่ายกับ2คือคนสมัยนี้เขาก็มองว่าเอ๊ะแทนที่จะเช่าหอพักแต่แทนที่ว่าไม่อยากเป็นเจ้าของคอนโดก็ไปเช่าคอนโดต่ออีกทีนึงโอ้นึกออกละทีนี้เนี่ยคำว่าคอนโดมีหลากหลายครับไม่จะเป็นคอนโดที่อาจจะมีราคาสูงนิดนึงครับคอนโดที่มีราคากลางๆ คอนโดที่อาจจะมีราคาไม่เยอะครับเวลาคนเขาจะไปลงทุนเขาตัดสินใจจากอะไรสมมติเอาเบื้องต้นก่อนนะยังไม่ได้กำหนดงบประมาณของตัวเรานะครับผมแนะนำแบบนี้ครับต้องดูว่าพื้นที่ตรงนั้นใครเป็นคนเช่าโอ้เพราะว่าเป้าหมายไม่ใช่เราอยู่เองนะอันนี้เป็นข้อหนึ่งก่อนซื้อเพื่อที่จะปล่อยเช่าแล้วเราก็กินค่าเช่าของเขาถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการต้องดูเป้าหมายเราจะให้ใครเช่าถูกต้องหลักๆเนี่ยผมบอกว่าหลักมันกว้างมากมันอาจจะดูไม่ได้ชัดเจนว่าเอ๊ะต้องเป็นราคาเท่านั้นเท่านู้นเท่านี้สมมุตินะครับผมรู้ว่าในย่านทองหล่อส่วนใหญ่ใครเช่าครับต่างชาติครับกับคนญี่ปุ่นครับโอเคเพราะฉะนั้นถามว่าถ้าต่างชาติกับคนญี่ปุ่นเช่าแล้วท้ายของคอนโดเนี่ยเขาอยากอยู่แบบสบายๆเราซื้อคอนโดล้าน2ล้านเขาไม่มาเช่าหรอกครับเขาอาจจะมากับครอบครัวถูกต้องออมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นก่อนจะทำคอนโดหรือซื้อคอนโดปล่อยเช่าศึกษาตลาดก่อนว่าใครคือผู้เช่าของคุณครับและค่อยไปจัดซื้อจัดจ้างกันผมใช้คำนี้นะแต่วันเนี้ยมันจะมีทริคในการดูว่าก่อนที่คุณจะลงทุนคอนโดเนี่ยคุณควรต้องดูอะไรบ้างนั่นแหละสิประเด็นหลักๆเลยคือแน่นอนถ้าจะมาดูอะไรก่อนหนึ่งแหละครับเงินในกระเป๋าต้องถามไกด์อย่างนี้ก่อนเบื้องต้นเลยถ้าเกิดว่าเรามีเงินสดไปเลยค่ะครับเทียบกันกับดอกเบี้ยฝากธนาคารกับสินทรัพย์การลงทุนอื่นอันนั้นอย่างหนึ่งอันนั้นง่ายหน่อยก็จะรู้ว่าแต่ละนี้เราได้เท่าไหร่ทีนี้สำหรับคนที่มีเงินอาจจะเช่นว่าดาวไปก่อนแล้วก็ผ่อนต่อมาด้วยทีนี้ต้องคำนวณหลายมิติเนาะว่าตกลงแล้วเนี่ยดอกเบี้ยที่เราจะจ่ายค่าต่อเดือนรวมกับเงินที่เขาจะให้เรามาเนี่ยมันคุ้มกันขนาดไหนหลักคิดกว้างๆเป็นยังไงครับสำหรับจุดเริ่มต้นเอาแบบนี้นะครับผมอ้างอิงจากประกาศของแบงก์ชาติส่วนใหญ่คนที่อยากจะลงทุนคอนโดเนี่ยแน่นอนครับผมคิดจากคนส่วนใหญ่ก่อนคนส่วนใหญ่อยากจะลงทุนคอนโดเพราะหนึ่งตอนนี้เนี่ยอยากหาช่องทางการลงทุนใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันบ้านหลังแรกก็ยังผ่อนอยู่Oh. อย่าลืมนะครับ oh. ว่าเรากำลังมองในจุดที่คนที่มีภาระบ้านหลังแรกอยู่แล้วจะไปลงทุนคอนโดในแหล่งที่2ต่อไปโอ้ oh. okay. ประเด็นคือถ้าคุณไม่มีภาระหนี้บ้านมันคำนวณอีกแบบนึง แต่ณวันนี้ผมจะมาตีสโคปว่าถ้าคุณมีหนี้บ้านด้วยผ่อนบ้านที่ตัวเองอยู่ก่อนละหนึ่งใช่ okay. กับ2คือคุณจะลงทุนคอนโดเนี่ยคุณควรพิจารณาอะไรบ้างโอเครูปแบบเนี่ยมันใช้หลักคิดคล้ายๆกันแต่ผมจะคิดในรูปแบบที่คนทั่วไปมีหนี้บ้านหลังแรกและอยากจะลงทุนในบ้านหลังที่2ต่อโอเคโอเคไหมเพราะหลักคิดนี้มันจะเป็น universal thinking มันจะพาไปได้หมดเลยคือพูดง่ายยังปิดยอดบ้านที่1ไม่จบครับแล้วก็จะต้องลงทุนแล้วก็จะมียอดที่2งอกตามมาด้วยก็จะซับซ้อนนิดนึงนะถูกต้องครับผมพูดในฐานะคนทั่วไปนะครับ
ผมคงไม่ต้องพูดเรื่องทำเลเพราะผมตอบชัดไปแล้วว่าหลักการที่คุณจะหาคอนโดให้เช่าคุณต้องไปดูว่าย่านนั้นใครคือลูกค้าที่จะเช่าคอนโดคุณก่อนกลุ่มเป้าหมายการเช่านะโอเคทีนี้ผมมาดูในแง่ของเงินสมมติคิดแบบบ้านๆเลยผมเอาตัวอย่างมาเนี่ยวันนี้ผมอาจจะต้องเปิดไปด้วยคุยไปด้วยนะเอาง่ายๆสมมติว่าเอาแบบนิยมนะเฮียคอนโดติดรถไฟฟ้าแล้วกันสะดวกสุดนะยอดนิยมห้องประมาณ30ตารางเมตรราคาประมาณสัก2ล้านบาททีนี้ครับประเด็นคือเราคุยกันว่าถ้าคุณมีเงินสดเลยแล้วคุณไม่ได้เป็นหนี้วิธีการคิดก็จะคล้ายกันแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับถ้าคุณเป็นหนี้บ้านอยู่เป็นบ้านหลังแรกที่คุณยังเป็นหนี้อยู่และคุณกำลังคิดจะลงทุนในบ้านหลังที่2 อย่างแรกครับแบงก์ชาติบอกว่าคุณต้องมีเงินดาวครับงงไหมว่าทำไมประเด็นคือว่าบ้านหลังแรกเนี่ยเวลาแบงก์ชาติเขาปล่อยกู้เนี่ยเขาปล่อยกู้ 100% ครับและบวก 10% ของค่าของยอดเงินกู้เพื่อไปการตกแต่งแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าบ้านหลังที่2เนี่ยมันเริ่มเกินความจำเป็นแล้วและเขาต้องดูว่าคุณเนี่ยมีเงินเอามาค้ำเพื่อเป็นการการันตีส่วนหนึ่งว่าคุณมีความสามารถในการผ่อนต่อไปด้วยนึกออกไม่ใช่ว่ามีหนี้2ก้อนเพียวๆเลยโดยที่ไม่มีหลักประกันใดๆถูกต้องประเด็นมันคืออย่างนี้ครับถ้าคุณมีหนี้บ้านก้อนแรกและอยากจะลงทุนคอนโดเนี่ยถามก่อนว่าคุณผ่อนบ้านหลังแรกมากี่ปีแล้วคำถามนี้ต้องอยู่ในใจก่อนนะครับครับกรณีที่1ถ้าผ่อนบ้านหลังแรกน้อยกว่า2ปีอันนี้คุณต้องมีเงินติดปลายนวม 20% ของราคาคอนโดโอ้โหสมมติว่าคุณจะซื้อคอนโดราคา2ล้านคุณต้องมีเงินดาวน์ 400,000 บาทโอเคคืออันนี้พิจารณาจากยอดบ้านเดิมก่อนคุณผ่อนไปเท่าไหร่หรืออีกเท่าไหร่ครับแล้วก็มาเป็นหลักการแบบนี้ครับก็คือว่าผ่อนน้อยกว่า2ปีต้องมีเงินดาวน์ 20% ของราคาบ้านใหม่ซึ่งผมคำนวณมาแล้วว่าถ้าผ่อนบ้านหลังแรกน้อยกว่า2ปีคุณต้องมีเงินไปโปะเนี่ยก้อนแรกก่อนนะครับวางไปก่อน 400,000 แล้วยอดจัดสินเชื่อจะคือ 1,600,000 ยอดจัดของคอนโดใหม่นะของคอนโดใหม่ดอกผมคิดจากดอกเบี้ย 4% ผ่อน30ปีผมดีตัวเลขออกมาแล้วอยู่ที่ประมาณ 7,700 บาทต่อเดือนต่อเดือนนี่คือกรณีที่1กรณีที่2ถ้าคุณผ่อนบ้านหลังแรกมามากกว่า2ปีแบงก์ชาติบอกอุ๊ยคุณวินัยคุณดีนี่ยอดเงินดาวลดลงแล้วกันจาก 20% เหลือ 10% ครับโอ้โอเคโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเคสที่2ถ้าผ่อนบ้านหลังแรกมากกว่า2ปีเงินดาวน้อยลงครับเหลือแค่ 10% จาก2ล้านเอาไปวางให้กับบ้าน 200,000 บาทยอดจัดสินเชื่อ 1,800,000 ผมคิดจากดอกเบี้ย 4% ผ่อน30ปีก็ตกประมาณ 8,600 บาทต่อเดือนคำถามมันอยู่ตรงนี้ครับเรื่องนี้คุณสามารถเข้าเว็บไซต์แบงก์ชาติได้นะครับและมันกดคำนวณคีย์ดอกเบี้ยมาและมันจะออกมาเป็นยอดผ่อนต่อเดือนแบบนี้คำถามคือว่าถ้าเรามาดูแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อคำนวณตัวเลขออกมาแล้วเอ้ยมันก็ไหวนะเออมันก็ดูไหวนะแต่เฮียครับถ้าเฮียไม่มียอดผ่อนบ้านหลังแรกมันจะเป็นการตัดสินใจที่ง่ายขึ้นแต่ถ้าเฮียมียอดหนี้จากคอนโดหลังแรกมันอาจจะตัดสินใจยากขึ้นเพราะว่าต่อเดือนคุณมีค่างวด2ก้อนละถูกต้องคือบ้านเดิมที่มีอยู่กับบ้านใหม่ที่คุณกำลังจะเดินหน้าไปซื้อเป็นคอนโดถูกต้องผมมีหลักต่อไปครับคืออยากให้สำรวจเงินเดือนที่คุณมีก่อนนะครับว่ามีค่างวดแล้วผ่อนไหวไหมเข้าใจแล้วก็2ก้อนนี้รวมแล้วเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของเงินเดือนคุณอีกง่ายๆครับผมมีหลักแบบนี้ว่าสำรวจมาก่อนครับหนี้2ก้อนทั้งหนี้ก้อนแรกที่เป็นบ้านหลังแรกกับหนี้ก้อนที่2ที่เป็นคอนโดที่เราจะปล่อยให้เช่าเนี่ยรวมกันต้องไม่เกิน 30% ของเงินเดือนครับโอเคโอ้แบบนี้มั้ยก็ดีนะก็ง่ายดีนะก็ง่ายดี 30% ของเงินเดือนเอาง่ายๆคุณจะได้มี 70% ดำรงชีวิตคุณได้ต่อไปเอาง่ายๆแต่ผมจะไม่บอกว่าคุณควรทำหรือไม่ควรทำแต่ผมขึ้นชาร์ตเพื่อให้คุณดูกันก่อนผมคำนวณมาให้แบบนี้สมมติคนเงินคุณเงินเดือน 40,000 30% ของภาระผ่อนคือ 12,000 ครับกรณีที่คุณไม่มีหนี้คอนโดหลังแรกเลยผ่อนเดือนละ 8,000 สบายๆโอเคมั้ยแต่ถ้าคุณมีหนี้คอนโดหลังแรกอยู่ที่ 10,000 บาทแล้วบวกอีก 8,000 18,000 จาก 40,000 โอ้โหต้องถามตัวเองก่อนว่าไหวไหมโอเคเห็นมั้ยเพราะเป็น2ยอดนะไม่ใช่ยอดเดียวถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่มีหนี้จากบ้านก้อนแรกชิลๆถ้ามีหนี้จากบ้านก้อนแรกไปสวมรอยอยู่ด้วยคิดหนักเพราะอย่าลืมนะครับคุณต้องคิดในกรณีที่ไม่มีผู้เช่าด้วยนะครับครับเพราะถ้าคุณมีผู้เช่า
ผู้เช่าเหมือนจะมาจ่ายหนี้ก้อนที่สองให้คุณเหมือนกับเป็นคนมาจ่ายค่างวดอะต่อเดือนให้แต่ถ้าปีไหนมันไม่มีผู้เช่าอะคุณต้องคิดด้วยว่าคุณไหวไหมถ้าคุณต้องแบ่งหนี้สองก้อนไปด้วยกันโอเคมีหลักคิดละโอเคไหมผมคำนวณต่อสมมติ40,000เป็นแบบนี้50,000ถ้า50,000ภาระผ่อนไม่ควรเกิน15,000-8,000อะไหวแน่นอนถ้ามีหนี้ก้อนเดียวแต่ถ้ามีหนี้สองก้อนคือคอนโดหลังแรกกับคอนโดหลังที่สองหมื่นห้าแต่สองก้อนรวมกันมัน18,000อะไหวไหมโอเคไหมแต่ถ้า60,000 บาทผมคิด 30% อยู่ที่18,000นี่บ้านก้อนแรก10,000นี่บ้านก้อนสอง8,000รวมกันเป็น18,000อันนี้จะเฉียดฉิวมันจะพอดีไปได้เพราะฉะนั้นถามตัวเองก่อนว่าภาระผ่อนหนี้บ้านก้อนแรกกับหนี้ก้อนที่สองที่เราจะลงทุนเพื่อปล่อยเช่ารวมกันแล้วเกิน 30% ของเงินเดือนหรือยังอ๋ออันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นก่อนนะโอเคยังไม่ต้องเอาเรื่องค่าเช่าเข้ามาใส่นะถ้ามีเรื่องค่าเช่าเข้ามาใส่ก็เป็นอีกหนึ่งสมการไปถูกต้องทีนี้ดูสภาพตัวเองก่อนว่าผ่อนไหวไหมเพราะที่ผมถามแบบนี้คือถ้าในกรณีที่ไม่มีผู้เช่าคุณต้องแบ่งหนี้สองก้อนนะครับถ้าสมมติด่านแรกคุณบอกไหวมาดูก้อนที่สองครับรายได้สุทธิผมไม่พูดคำว่าค่าเช่านะผมพูดคำว่ารายได้สุทธินะมันจะแบ่งอย่างนี้ครับสุทธิเกิดจากรายจ่ายกับรายได้รายได้เนี่ยมันแน่นอนมันจากค่าเช่าแหละแต่รายจ่ายคุณต้องคิดครับว่าค่าส่วนกลางเท่าไหร่เราไปปล่อยเช่าคอนโดเรามีค่าส่วนกลางที่ต้องแบกนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าของห้องชุดที่ต้องจ่ายไม่ใช่คนที่เป็นคนเช่าเราต้องเผื่อค่าปรับปรุงห้องด้วยไหมเราต้องเผื่อค่าต่อเติมไหมเวลาคอนโดเราเป็นเจ้าของไปนานๆ อยากให้คิดตรงนี้ให้รอบคอบสุทธินะสุทธิโอเคคือเอารายได้กับรายจ่ายต่อเดือนมาหักลบกันต้องคิดแบบไม่โกหกตัวเองนะบางคนคือเฮ้ยดูเยอะๆไว้ก่อนลบค่าใช้จ่ายน้อยๆไม่ใช่นะครับเอามารวมให้หมดอย่างรอบคอบแล้วเมื่อเอารายจ่ายลบรายได้มาหักลบกันดูด้วยครับว่ามันน่ะไอ้ยอดเงินก้อนเนี้ยมันเกินงวดผ่อนหรือเปล่า อยากให้ดูตรงนี้ให้รอบคอบถ้าสมมติมันเกินงวดผ่อนโอเคสบายๆถ้ามันน้อยกว่างวดผ่อนนิดหน่อยคุณโปะไหวไหมครับดูตรงนี้ให้รอบคอบแล้วค่อยไปอย่างสุดท้ายครับผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่อย่างนี้ครับอยากให้ดูผลตอบแทนคุ้มค่าหรือไม่คือมันคำนวณจากข้อ2คือสมมติว่าผมคิดว่าเอ๊ะค่าเช่าลบรายจ่ายทั้งหมดแล้วมันอยู่ที่ 10,000 บาทต่อเดือน1ปีก็มีรายได้ 120,000 ผมคิดแบบนี้ว่าคอนโดเราซื้อมา2ล้านใช่มั้ยครับค่าเช่าเราได้สุทธิประมาณ 120,000 เฮ้ยผลตอบแทนก็ 6% ต่อปีนี่ครับก็โอเคนะเพราะมันสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากมันสูงกว่าเงินเฟ้อถ้ามองมุมนั้นแต่ทีนี้อยากให้คิดว่ามันคุ้มค่าหรือไม่เพราะผมอยากเอานำมาเทียบกับตัวพันธบัตรและเงินฝากประจำครับอย่างนี้ครับคอนโดเนี่ยผลตอบแทนมันสูงกว่าพันธบัตรและฝากประจำอยู่แล้วพันธบัตรข้อดีคือรัฐเนี่ยเขาคุ้มครองอยู่แล้วฝากประจำไม่ต้องทำอะไรเลยเงินนอนมาสภาพคล่องสูงแต่อย่าลืมว่าคอนโดคุณต้องคิดว่าไอ้ที่คุณจะปล่อยเช่าอ่ะผู้เช่าอ่ะเขาจะมาตลอดปีตลอดไปไหมเพราะฉะนั้นมันคือความเสี่ยงจากผู้เช่านี่แหละครับถ้าผู้เช่าเขาทำสัญญาระยะยาวกับคุณโอเคคุณเหมือนเสือนอนกินแต่ถ้าผู้เช่าไม่ได้อยู่ในจุดที่ดูแล้วว่ามันต้องหาผู้เช่าอยู่ตลอดไปเนี่ยมันก็อาจจะไม่คุ้มค่าอยากให้มองในประเด็นนี้ด้วยโอเคไหมวันนี้ที่ผมนำมาเนี่ย1 2 3และปิดท้ายเฮียมันจะมีอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกนี่ผมก้มดูบ่อยมากเพราะนี่ช็อตโน้ตคือมันมีแต่ตัวเลขเนี่ยคุณผู้ชมสคริปต์ผมมีแต่ตัวเลขนะเนี่ยที่กำลังดูอยู่เนี่ยกำลังจะบอกว่าคอนโดตอนนี้เฮียด้วยความว่ายุคใหม่มันมีความสะดวกสบายมากขึ้นครับคือเดี๋ยวนี้มันมีศูนย์รับฝากอสังหาไงครับเช่นแบบ buy or sell agent โอ้ก็จะซื้อเสร็จปั๊บเขาดูแลต่อให้เราถูกต้องเราไม่ต้องไปหาผู้เช่าเองไม่ต้องดูแลเองแต่เขาจะมีค่าหน่วยหน้านะครับหมายความว่าค่าบริหารจัดการหมายความว่าในสัญญาเช่า1ปีบางที่เขาอาจจะตัดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือบางที่เขาอาจจะขอเป็นค่าเช่า1เดือนเป็นต้นทุนกับเรานะถูกต้องเอาไปคำนวณในสมการด้วยต้องคิดด้วยหรืออย่างที่สองครับเคยได้ยินคอนโดที่เป็นยิวการันตีไหมครับคืออะไรวะเอาง่ายๆครับยิวการันตีคือคอนโดที่การันตีผลตอบแทนจากค่าเช่าเอาง่ายๆครับอย่างบางคอนโดเขาขึ้นมาเขาบอกการันตีผลตอบแทน 5-6% 7% เขาก็จะตีออกมาเป็นเงินงวดผ่อนสมมุติว่าเฮียซื้อคอนโดกับผมผมการันตีเลยว่าเฮีย3ปีนี้ผมการันตีผู้เช่าได้แน่ๆเดือนละ 15,000 มันดีนะฟังแบบนี้แต่ราคาคอนโดประเภทนี้จะสูงกว่าคอนโดที่แบบเราต้องไปหาผู้เช่าเองครับอ๋อคือก็บวกค่าบริหารจัดการค่าหาลูกค้าให้แล้วและในกรณีที่ในช่วง3ปีแรกเนี่ยเมื่อเขาการันตีใช่ไหมครับแต่เขาหาผู้เช่าไม่ได้ไอ้เงินที่เราจ่ายสูงกว่าคอนโดทั่วไปเนี่ยเขาจะมาจ่ายให้เราแทนครับเพราะฉะนั้นมันต้องดูแบบละเอียดนิดนึงครับสำคัญมากๆแต่ว่าอีกส่วนต้องไม่ลืมนะครับสมมติว่า
เรายังผ่อนบ้านหลังแรกไม่จบนะครับคิดแบบนี้เราจะไปวางเงินดาวสำหรับคอนโดอาจจะลองคิดแบบนี้ครับเอ๊ะเอาเงินดาวก่อนนะไปโปะหลังแรกไหมเพื่อที่ว่าจะเป็นการลดดอกเบี้ยลดภาระเพราะว่าการโปะสำหรับบ้านแล้วเป็นการลดต้นลดดอกอาจจะต้องคำนวณหลายสมการครับวันนี้ก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับว่าเวลาจะซื้อแบบนี้เพื่อการลงทุนเนี่ยมีตัวแปรที่ควรคำนึงยังไงบ้างแต่ที่สุดแล้วเมื่อท่านลองไปเข้าสมการลองพิจารณาถามตัวท่านดูเองว่ามันเหมาะสมโอเคกับท่านหรือไม่และอย่างไรเนาะผมบอกกันแบบนี้ว่าที่ผมเอาคอนโดกับพันธบัตรกับฝากประจำมาเทียบก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราดูแล้วเงินเรายังไม่ไหวลองไปพันธบัตรไหมลองไปเงินฝากประจำก่อนไหมและเอาให้เงินเราพร้อมดอกเบี้ยมันทำงานแล้วเราค่อยกลับมาซื้อคอนโดก็ยังได้นะครับเพราะว่ายูนิเวอร์สการลงทุนไม่ได้มีเฉพาะเรื่องนี้อย่างเดียวบางคนได้ฟังมาปั๊บเอ้ยลงทุนในคอนโดดีกว่ามีหลากหลายนะครับพิจารณาสิ่งที่เหมาะกับเรามากที่สุดนะครับครับสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ใหม่กับเรา2คนได้นะครับในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.